ค่ะโดยในวันนี้นะคะทางพรรคไทยรักษาชาติก็ได้มีการลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณตลาดรุ่งเจริญซอยสาธุประดิษฐ์33ค่ะโดยนายจตุรนก็ได้ขอปฏิเสธการตอบคำถามในส่วนของคดียุบพรรคไทยรักษาชาติค่ะค่ะความเคลื่อนไหวของการลงพื้นที่ในวันนี้นำโดยนายจตุรนฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติและนายประพัฒน์จงสงวนกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติพร้อมแกนนำพรรคแนะนำผู้สมัครเขตบางคอแหลมยานนาวานายพงษ์พิสุทธิ์จิตโสพลลงพื้นที่หาเสียงบริเวณตลาดรุ่งเจริญและซอยสาธุประดิษฐ์33โดยได้พบปะประชาชนแสดงวิสัยทัศน์กับประชาชนอย่างเป็นกันเองค่ะซึ่งมีประชาชนมอบดอกกุหลาบและพวงมาลัยดอกดาวเรืองตลอดเส้นทางค่ะทั้งนี้ได้แวะรับประทานอาหารเช้าร่วมกับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นายจตุรนกล่าวถึงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดให้พรรคการเมืองจับสลากเลือกหัวข้อในการดีเบตที่ทางกกต.จัดขึ้นว่าเวทีที่กกต.จัดไม่เป็นประโยชน์และไม่เป็นที่น่าสนใจของประชาชนเพราะที่ผ่านมาการจัดดีเบตจะเป็นผู้ที่สนับสนุนและสนใจในหัวข้อนั้นๆเข้าไปฟังอีกทั้งยังขาดความน่าสนใจในการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ไม่ได้เข้าร่วมดีเบตถือเป็นการเอาเปรียบคู่แข่งค่ะเนื่องจากสามารถพูดคนเดียวในทีวีได้และทำให้ประชาชนไม่รู้ว่าเวลามีคู่แข่งจริงๆพลเอกประยุทธ์จะสามารถพูดได้หรือไม่ค่ะพร้อมกันนี้นายจตุรนได้กล่าวถึงกรณีการตั้งข้อสังเกตการที่มีความพยายามที่จะยุบพรรคฝ่ายประชาธิปไตยว่าในส่วนของพรรคไทยรักษาชาติขอไม่แสดงความคิดเห็นค่ะขอให้เป็นเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแต่ในส่วนของพรรคการเมืองอื่นมองว่าคสช.และผู้มีอำนาจใช้อำนาจสกัดกั้นพรรคการเมืองอื่นอย่างไม่ชอบธรรมค่ะดังนั้นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นคือการใช้อำนาจของคสช.ที่ไม่จำเป็นเพราะจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นธรรมค่ะส่วนการที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกออกมาระบุว่านักการเมืองโจมตีกองทัพให้ล่มสลายนั้นเป็นการเข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจของฝ่ายคสช.ค่ะพรรคการเมืองมีสิทธิ์แสดงนโยบายต่างๆเป็นสิ่งที่พรรคทำได้ไม่ว่าจะเป็นการเสนอปรับลดหรือปรับเพิ่มงบประมาณของกองทัพหากเห็นว่างบของกระทรวงกลาโหมสูงเกินไปก็สามารถตัดออกได้ค่ะแต่กองทัพไม่มีสิทธิ์มาไล่ให้ไปฟังเพลงหนักแผ่นดินและหากพรรคไทยรักษาชาติได้เป็นรัฐบาลและได้ดูแลกระทรวงกลาโหมก็จะปรับลดงบประมาณกระทรวงกลาโหมทันทีแต่ไม่ใช่เพราะไม่เห็นความสำคัญของกองทัพแต่เป็นเพราะงบกระทรวงกลาโหมเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งในส่วนงบของกระทรวงอื่นๆโดยเฉพาะกระทรวงศึกษากับลดน้อยลงและไม่ใช่เรื่องการตั้งตนเป็นศัตรูกับทางกองทัพด้วยค่ะนอกจากนี้นายจตุรนยังกล่าวถึงกรณีการปล่อยเพลงประเทศกูมีคนหนักแผ่นดินซึ่งมีเนื้อหาเสียดสีสังคมและส่วนใหญ่พูดถึงเรื่องการเมืองว่าส่วนตัวยังไม่เคยฟังเพลงนี้แต่มองว่าการที่มีคนไม่พอใจรัฐบาลและมีการเสนอเพลงต่างๆออกมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่การที่กองทัพเปิดเพลงหนักแผ่นดินเป็นการส่งสัญญาณที่เลวร้ายค่ะยุยงส่งเสริมให้คนไทยฆ่ากันเองและเป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำของกองทัพค่ะนอกจากนี้ในช่วงบ่ายทางพรรคไทยรักษาชาติก็ได้ลงพื้นที่เขตทุ่งคุรุราชบูรณะต่อไปค่ะนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพณัฐลักษณ์ชัยคีรีรายงานค่ะ